เฮ้ยตานี่โดนอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยดินป่าแตกเลยทุกคนดูเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานานะครับช่างณเดชอยู่อ่างเก็บน้ำบ้านสะพานหินนะเมื่อวานเรามาผูกเบ็ดกับต้นไม้ริมข้างป่าไว้นะครับล่าชะโดกันเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันนี่โดนแล้วทุกคนอุ้ยนี่ชะโดอ่างเก็บน้ำครับอุ้ยอุ้ยดินป่าแตกเลยทุกคนว้าวโอ้โหมาโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ถึงสายโอ้ยโอ้โหดูเดี๋ยวใช้ถวิงครับเอาเฮ้ยปุ๊บโอ้ยชีโอ้แม่ตัวแรกครับผมก่อนหน้านี้เราเคยได้ไปตัวหนึ่งนะนี่มาเริ่มคลิปนี้ทำเป็นคลิปยาวครับตัวแรกนับหนึ่งมากันแล้วทุกคนมาเอาเราเกี่ยวทิ้งข้ามคืนนะครับมาเกี่ยวกันเมื่อวานแล้วก็ทิ้งข้ามคืนเนี่ยตกเช้ามาขึ้นมากู้ครับไอ้เอาโชว์หน่อยนี่เล็กใหญ่นับหนึ่งนะไซนี้ก็ราว2บวกครับแหมหมันๆแต่เช้าทุกคนจุดนี้เป็นเบ็ดราวนะครับผูกเชือกกับตอไม้แล้วก็ลงเบ็ดสายหน้านี่โดนเล่นครับทุกคนดูเนี่ยตัวนี้เหยื่อเราเกี่ยวกับปลากดเหลืองนะกัดไปครึ่งนึงครับแม่กัดไม่โดนเบ็ดอุ้ยไม่ใช่ไม่โดนเบ็ดครับมันติดด้วยนี่เดี๋ยวให้ดูอะไรติดนี่โอ้โหใจเท่าไหร่ครับนี่เห็นไหมตาเนี่ยมันกัดจนเบ็ดหักอะดึงเบ็ดหักทุกคนเบ็ดเนี่ยเป็นเบ็ดสแตนเลส 5O นะครับเบอร์ 5O ไม่เล็กนะทุกคนโอ้โห 5O เบ็ดสแตนเลสยังหักอะครับดูแม่เสียดายทุกคนนี่หลักที่ผูกหักเลยอะสายยันเป็นท้องช้างเลยโอ้โหอุ้ยได้แต่เก็ตหลุดครับอุ้ยเบ็ดหักอีกแล้วนี่เก็ตครับโอ้โห 5O หักอีกแล้วโอ้โหสงสัยต้องเปลี่ยนยกเซตแล้วครับเอาใหญ่กว่านี้หน่อยอุ้ยดึงจนเสาหลักหักเนี่ยแม่โดนเล่นยับเลยวันนี้ได้เก็ตมาเก็ตนึงแล้วก็เบ็ดคู่ครับ 5O เนี่ยหักเลยโหยดุจริงๆครับผมแม่ยังไม่ได้ตัวเพิ่มนะทุกคนแต่เบ็ดหักไป2ตาแล้วครับเฮ้ยตานี่โดนอุ้ยอุ้ยโดนโดนครับอุ้ยโอ้ย
โดนแล้วโอ้ย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 ตัวที่สองคนว้าวแม่ล่องเรือมาอย่างกันในป่าเมซอนครับเบ็ดผูกนะแบบนี้ครับโดนแล้วไซส์เนี่ยน่าจะ2บวก3อีกครับเนี่ยแม่จะดูอ่างเก็บน้ำทุกคนดูตัวสวยครับว้าวดูครับแม่ดูสวยบวก2แล้วนะทุกคนไปดูกันต่อครับตรงนี้เป็นจุดที่เราลงอวนไว้นะครับนี่โดนละเราผูกทั้งเบ็ดนะครับแล้วก็ลงอวนนี่กดเหลืองเอาไซส์สวยด้วยครับดูอุ้ยเนี่ยนี่แม่กดเหลืองก็สวยทุกคนกดเหลืองอ่างนี้ก็มีนะครับกดเหลืองตัวสวยนี่ตรงนี้ครับติดอีกตัวนึงนี่กดเหลืองครับผมคลิปนี้เนี่ยเราได้ชะดูกัน2ตัวนะครับแล้วก็ได้กดเหลือง2ตัวแล้วก็เบ็ดของเราขาดไม่ได้เรียกขาดดิเรียกหักไป2ชุดนะครับหักไป2ตาไม่เสียดายนี่อย่างเงี้ยน่าจะไซส์2เกือบไซส์3ครับไอตัวนี้ก็กัดเบ็ด5โอนะเบ็ดสแตนเลสยังเอาอยู่ครับผมแล้วตัวนี้น่าจะ3บวกเนี่ยก็ยังอยู่แต่ไอ้ที่หักไปเนี่ยน่าจะโตกว่านี้ครับผมกัดเบ็ดหักไปเลยเอาเท่ากับคลิปนี้พลาดไป2ชุดนะครับได้มา4ตัวมาชั่งกันหน่อยนะครับชั่งรวมเลยโอ้เกือบ6โลครับทุกคนมีปรากฏด้วยนะนี่ขาดอีกนิดนึง6กิโลครับเชโดอ่างเก็บน้ำครัวแม่วันนี้นำเสนอเมนูปลาชะโดผัดขิงนะทุกคนอ่ะผัดกระเทียมขิงแล้วก็พริกแดงได้ที่แล้วก็เอาเนื้อปลาชะโดลงครับนี่ปลาชะโดที่เราไปผูกเบ็ดกันมานะครับชะโดผัดขิงใส่เห็ดหูหนูครับนี่หอมไหมคุโดเสร็จแล้วครับผมก็ปรุงรสเอาตามชอบเนาะนี่มาร้อนๆครับผมชะโดผัดขิงเห็ดหูหนูน่ากินมากๆครับเดี๋ยวไปลองชิมกันวันนี้พาเด็กๆพาหลานมากินข้าวกับย่านะครับมาเอาเลยนะชะโดผัดขิงสำหรับแม่ไม่ขาดก็คือน้ำพริกผักนะครับปลาเค็มปลาเค็มทอดแล้วตัวเล็กกำลังแกะกุ้งฝอยกุ้งฝอยทอดแป้งครับ มาทุกคนกินข้าวกันแม่ไม่กินปลาชะโดนะทุกคน เดี๋ยวจางเดชกับโคนันรีวิวให้ครับเป็นไงบ้างโคอร่อยไหมได้ไหมลองดูปลาชะโดครับไ
เป็นรสชาติปลาคนนั้นบอกเป็นรสชาติปลากับข้าวเนี่ยถ้ามีผักน้ำพริกเนี่ยอร่อยขาดไม่ได้ครับกับข้าวแม่ยังไงก็ต้องผักน้ำพริกยืนพื้นอร่อยเลยอร่อยไหมก็เดี๋ยวช่างเด็กขออนุญาตกินข้าวเย็นนะครับใครยังไม่ได้กินข้าวก็มากินด้วยกันได้ไหมเนาะและคลิปนี้เป็นคลิปราชโดที่อ่างเก็บน้ำบ้านสะพานหินนะครับยังไงคลิปนี้น่ะเรายังได้แค่2ตัวแล้วก็เบ็ดหักไป2ตานะครับเดี๋ยวขอสะสมเหยื่อหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเหยื่อครับไปเกี่ยวได้น้อยตามันก็โอกาสได้ลุ้นไม่เยอะยังไงเดี๋ยวได้เหยื่อเยอะๆเนี่ยเราไปจัดกันอีกรอบทั้งคนคลิปนี้ก็ไว้ตรงนี้นะคนนั้นเนาะกินข้าวกันดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมคุณโดโอเคงั้นสวัสดีพร้อมกันเร็วสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย Thank you.